กับเรื่องราวของหนุ่มหลอนยาที่คลั่งซะจนไล่ทำร้ายพ่อแม่ถึงขั้นที่พ่อแม่ต้องหนีออกจากบ้านไปร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วพอตำรวจมาถึงปุ๊บปรากฏเจอหนุ่มคนนี้ยิงสวนออกมาโอ้โหต้องยกกำลังกันมา30กว่านายปิดล้อมตัวบ้านปิดการเดินทางหมดเลยเพราะว่าหนุ่มคนนี้มีปืนอันตรายตรงนี้แหละแล้วเขาอยู่ในการคุ้มคลั่งด้วยค่ะเอายาเมาเนี่ยแหละนะเดินเมาเลยอยู่ลุงตีเอาเลยน้องมาคุยกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินน้ำกินท่าก่อนใจเย็นมาหายมาค่อยน้องไม่มีอะไรนี่เห็นไหมผู้กำกับมาเองเนี่ยยกมือให้ดูพี่มาคุยเฉยๆสองมือพี่ไม่มีอะไรนะใจเย็นๆคุยไปเถอะตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเห็นจะได้ที่ตำรวจรับแจ้งเหตุนะคะบอกว่าในอุ้มคนนี้นะคะลูกชายของคุณพ่อคุณแม่ในอุ้มเนี่ยอายุ35ปีเนี่ยคุ้มคลั่งอยู่ในบ้านที่ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงของจังหวัดเลยแต่อย่างที่บอกว่าตำรวจมาถึงอุ้มนี่คือยิงฉลองต้อนรับก่อนเลย1นัดปั้งออกมาถอยหลบหาที่กำบังการคุมสถานการณ์อยู่นอกรั้วบ้านแล้วก็ยกกำลังเสริมมาอีก30กว่านายนะคะปิดล้อมบ้านพักสั่งปิดถนนรอบตัวบ้านในระยะ400เมตรห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้เพราะว่าอุ้มเนี่ยมีปืนลูกซองสั้นติดตัวอยู่ตลอดเวลาครับพาตัวลุงของอุ้มนะคะคุณลุงประเวศวัย56ปีมาช่วยเจรจาก็ไม่เป็นผลลุงประเวศบอกว่าหลานชายเสพยาบ้ามานานมากเกิดอาการไม่ค่อยจะปกติอย่างเงี้ย 5-6 ปีเข้าไปแล้วนะคะก็เลยถามลุงประเวศว่าตอนที่เข้าไปคุยกับหลานหลานว่ายังไงบ้างนะคะในอุ้มเขาตอบอย่างนี้บอกว่าหิวข้าวนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งน้ำดื่มกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใส่ยานอนหลับ8เม็ดให้กินคุณเอ้ยไม่หลับยานอนหลับใส่ผสมแล้วนี่นะคะผสมแล้วในขวดน้ำดื่มนี่นักข่าวก็ไปได้ภาพตอนที่ท่านกำลังผสมยาเลยนะคือมันก็ปฏิบัติตามยุทธวิธีอะค่ะครับนะคะยานอนหลับ8เม็ดอะเอาไม่อยู่จริงๆโอ้โหอุ้มกินแล้วอุ้มก็ไม่หลับยืนโอ้โหนี่คือสภาพของคนที่กินยานอนหลับผสมน้ำ8เม็ดก็มายืนขึงตาอยู่หน้าบ้านแบบว่าตาถมึงทึงแบบว่าคือแบบระบบประสาทตื่นตัวเต็มที่อ่ะยานอนหลับเอาไม่ลงยานอนหลับคือยากล่อมประสาทนะฮะแล้วคนที่กินแล้วมันไม่ออกฤทธิ์แบบนี้นั่นหมายความว่าระบบประสาทเขาเนี่ยคุมไม่ได้เลยสุดท้ายก็ต้องเจรจากันรอบที่2นะคะตอนที่อุ้มเดินออกมาตรงหน้าประตูบ้านเจ้าหน้าที่บอกว่าอุ้มยกมือแล้วเดินออกมาช้าๆได้ไหมให้มอบตัวดีๆก็ไม่เดินตกค่ำอุ้มยังพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์หนีต่างหากแล้วทีนี้พอค่ำมันเริ่มลำบากแล้วใช่ไหมคะครับมันมืดไปหมดเลยอ่ะดีว่ามอเตอร์ไซค์ที่อุ้มจะขี่หนีสตาร์ทไม่ติดอุ้มก็เลยเดินกลับเข้าบ้านปิดประตูลงกรปิดไฟในบ้านด้วยนะคะทีนี้ก็เลยต้องประสานไปยังชุดสวัสดิ์ของกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลยเพราะว่ามันมืดด้วยหนึ่งฝนตกอีกต่างหากโอ้โหเนี่ยอุปสรรคในการทำงานของตำรวจเนี่ยเยอะนะฮะดูกลางร่มซุ่มอยู่รอบรั้วบ้านนะคะน้องชายของอุ้มค่ะอายุ26ปีบอกว่าปกติพี่ชายอยู่บ้านคนเดียวในหลังนี้นะคะพ่อแม่จะอยู่อีกหลังนึงแต่ว่าอยู่ติดกันพี่ชายเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดเกี่ยวกับการอบรมยาเสพติดเข้าใจว่าน่าจะอยู่ระหว่างการบำบัดนั่นแหละนะคะแล้วก็ไล่ทำร้ายพ่อแม่ค่ะแกอารมณ์หงุดหงิดครับแกเหมือนจะมีการมาอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดครับแกก็เลยซึ่งแกก็ติดยามาก่อนใช่ครับแล้วมันเป็นอะไรเหตุจูงใจที่แกต้องเกิดอาการคุ้มคลั่งน่าจะเป็นการหลอนยามากกว่าครับน่าจะไปเสพมาด้วยแกตีพ่อแม่บ่อยไหมมันไม่บ่อยครับแต่ว่าแกมีอาวุธปืนครับมันก็เลยน่าเป็นปืนอะไรใช่ครับน่าจะเป็นไทยประดิษฐ์ตั้งแต่บ่าย 3:21 นาทีที่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปจนตีหนึ่งอะค่ะกินเวลาไป9ชั่วโมงแล้วอุ้มไม่มอบตัวเลยเจ้าหน้าที่วางแผนจะบุกเข้าชาร์จดีกว่าแต่มันมืดด้วยฝนตกด้วยแล้วอุ้มมีปืนก็กลัวชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงอาจจะถูกลุกหลงได้ก็เลยตัดสินใจว่าตอนที่ฟ้ามืดอย่างนี้วางแผนปิดล้อมเอาไว้ก่อนแต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่จะปิดล้อมอยู่นิ่งๆแน่อุ้มเดินออกมาหน้าบ้านอีกครับแน่อุ้มก็เดินออกมาเจ้าหน้าที่ก็เอางั้นเกลี้ยกล่อมใหม่อุ้มเดินออกมาหาตำรวจได้ไหมมาหาพ่อหาแม่ได้ไหมลองฟังช่วงเจรจาตอนตีหนึ่งนะคะมานั่งคุยกันหน้าบ้านอยู่ไหมไล่ชุมมือไว้
เดี๋ยวจะจะไปครับเดินมา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 ในพื้นที่ชุมชนก็มืดตื้อจริงๆเลยนะคะผลสุดท้ายเจรจาไม่ได้ผลตอนตีหนึ่งนะคะตอนเช้านี่ค่ะนับเวลาผ่านไป16ชั่วโมงแห่งการคุ้มคลั่งของอุ้มตำรวจก็เลยวางแผนจะบุกเข้าจับกุมตัวคืออุ้มก็ถ่างตาฝืนไม่ไหวแล้วเจ้าตัวหลับอยู่ในชั้นล่างของตัวบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือเอาหินปาใส่กระจกจนแตกอุ้มตกใจตื่นขึ้นมาในสภาพไม่ใส่เสื้อเจ้าหน้าที่เขาซุ่มรออยู่แล้วก็เข้าจับกุมตัวทันทีนะคะปืนลูกซองสั้น1กระบอกเนี่ยอยู่ในห้องแต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยิงใส่ตำรวจครับไอ้นัดนึงที่ดังปังนั้นไม่รู้ใครยิงเหมือนกันนะสุดท้ายพ่อกับแม่ของอุ้มนะคะพอรู้ว่าลูกชายถูกจับตัวได้แล้วก็เลยเข้ามาดูเหตุการณ์ตำรวจก็เลยให้อุ้มเนี่ยกราบขอขมาพ่อแม่ค่ะขอมาเรื่องเหยียบยาที่ทำสิ่งไม่ดีจะไม่ทำอีกแล้วครับอายุอย่างน้อยอยู่ตาแม่จะคอยดูแลเอากราบกราบแม่ซะกราบเลยนะครับเลื่อนเลยครับ16ชั่วโมงผ่านไปอุ้มนี่คือน้อมกราบขอเข้ามาพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่น้ำตานองหน้าเลยนะครับนะคะรูปหัวรูปหลังลูกชายบอกว่าพลาดไปแล้วก็ขอให้แก้ไขกลับตัวกลับใจใหม่พ่อแม่ยังรักยังรออุ้มอยู่ที่บ้านเสมอหัวอกพ่อแม่นะครับส่วนอุ้มโดนคุมตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังใช่ไหมคะเจ้าตัวสลึมสลือมึนไปหมดเลยแล้วก็จำเหตุการณ์16ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ได้ยานอนหลับอาจจะเพิ่งมาออกฤทธิ์นะเออไอ้8เม็ดนั้นน่ะใช่ไหมใช่คือเจ้าตัวบอกจำไม่ได้แล้วตำรวจว่าก็อุ้มอ่ะยิงปืนสวนใส่ตำรวจอุ้มบอกผมไม่ได้ยิงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ5-6 ปีที่เป็นมาแบบนี้จุดจบก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับ